ค่ะกะปิหล่นของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะก็ย้ำนะคะรสชาติสามารถปรับได้ตามชอบน้ำปลายังไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่ากะปิของเราจะมีความเค็มอยู่แล้วกะปิบางยี่ห้อก็จะเค็มไม่เหมือนกันเนาะสามารถปรับเพิ่มได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแค่เลชาแนลอีกแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้แค่เลจะพาเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะมาทํากะปิหล่นค่ะกะปิหล่นหมูสับนะคะค่ะก่อนจะไปรับชมวิธีทําก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะวัตถุดิบเลยนะคะก็จะมีกะปิค่ะมีหมูสับค่ะมีกะทิค่ะน้ำส้มมะขามเปียกคั้นแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นหอมแดงน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็จะเป็นพริกนะคะเอาไว้โรยหน้านะคะวัตถุดิบหลักๆก็จะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำกะทิลงไปในกระทะเลยค่ะกะทิแค่เลใช้ทั้งหมด250กรัมนะคะก็เป็นกะทิขวดเนาะเมื่อใส่กะทิลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เขาเริ่มเดือดนะคะเมื่อกะทิของเราเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนะคะก็ใส่หมูสับที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะหมูสับแค่ได้ใช้ครึ่งโลนะคะหมูสับครึ่งโลแล้วก็กะทิ250กรัมนะเป็นกะทิกล่องนะคะเดี๋ยวเราจะผัดให้หมูสับสุกเลยนะคะเมื่อหมูสับของเราสุกแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปใส่กระปิที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อกะปิของเราละลายดีแล้วนะคะก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะคะถ้าหาน้ำตาลปี๊บไม่มีน้ำตาลปี๊บเนาะแล้วก็ใส่หอมแดงค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะแค่เลยใช้ประมาณ3ช้อนนะคะช้อนก็ช้อนตวงก็ใช้เป็นช้อนแกงกินข้าวนะคะเพื่อนค่ะส่วนผสมเนี่ยจะข้นเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปเพื่อที่จะไม่ให้เลี่ยนเนาะเพราะกะทิก็เราใส่เป็นหัวกะทิทั้งกล่องเลยนะคะน้ำเปล่าใส่ไปได้นิดหน่อยนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีนะในส่วนของรสชาติก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบขาดเหลืออย่างไรก็ลองชิมดูนะคะแค่เลยจะไม่ใส่ผงชูรสนะถ้าเพื่อนๆชอบผงชูรสก็สามารถใส่ได้ค่ะเมื่อส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วนะคะให้เพื่อนๆชิมรสได้ตามชอบนะขาดเหลือยังไงก็สามารถเพิ่มเติมได้แล้วก็ในส่วนของน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่นะคะเพราะว่ากะปิจะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วเนาะสุดท้ายค่ะก่อนจะยกลงก็ให้ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกลงไปนิดหน่อยเนาะชิมรสได้ตามชอบแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะนี่ค่ะทำง่ายไหมคะกะปิหล่นของเราแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะกะปิหล่นหมูสับนะคะแค่เลยของแค่เลยอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆอยากให้ได้กลิ่นจังเลยเพราะว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากนี่ค่ะกะปิหล่นของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะก็ย้ํานะคะรสชาติสามารถปรับได้ตามชอบน้ําปลายังไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่ากะปิของเราจะมีความเค็มอยู่แล้วก
กะปิบางยี่ห้อก็จะเค็มไม่เหมือนกันเนาะสามารถปรับเพิ่มได้นะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของเคเลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะหอมน่าทานมากเลยนะคะ